พูดประเดิมพูดเป็นประเดิมนิดหน่อยเท่าที่มีแรงพูดว่าเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาทั้งโลกปัญหาทั้งโลกปัญหาเรื่องไม่มีสันติภาพเพราะว่ามันไม่มีความถูกต้องทางเศรษฐกิจก็ไม่ถูกต้องทางการเมืองก็ไม่ถูกต้องในทางการสังคมทางการติดต่อสังคมมันก็ยังไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่มากนะเพราะว่าทุกคนเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมีการทำอะไรตามความรู้สึกทางระบบประสาททางเพศมากขึ้นความเห็นแก่ตัวก็มากขึ้นมากขึ้นสอบแสวงหาปัจจัยเพื่อความเห็นแก่ตัวมากขึ้นมันก็ต้องมีการกระทบกันเป็นธรรมดาในนิยมเป็นการตามใจตัวเองตามใจตัวเองเกี่ยวกับความรู้สึกทางระบบประสาทหรือทางเพศมากขึ้นพูดมันหยาบคายสักหน่อยมันก็ว่าคือชอบใจในความอร่อยรสสวยสวยสวยงามงามอร่อยสะดวกสบายตามใจตัวเองมันมากขึ้นนั่นเป็นมูลเหตุแห่งวิกฤตการเรียกว่าวิกฤตการคือความเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นลองดูดูไม่ว่าใครเมื่อปล่อยปละเศรษฐกิจไปตามความพอใจทางอารมณ์ทางระบบประสาทมันก็มีปัญหาแล้วทางการเมืองเมื่อปล่อยไปตามความสะดวกสบายมันก็เป็นปัญหาทางศีลธรรมมันก็ไม่มีใครสนใจศีลธรรมกันมากขึ้นมันก็มีปัญหานี่ก็เกิดปัญหาขึ้นทั้งในนามของไอ้คำถามเลยวิจิตรการคือทั้งปัญหาที่เป็น question ปัญหาที่เป็น problem ปัญหา question คือคำถามปัญหา problem คือความวุ่นวายและสำรสายมันก็เป็นปัญหาขึ้นทั้งสองทางนี่มันก็ต้องทนรับผลของปัญหาหาความสงบเย็นเป็นสุขโดยยากไม่เป็นประโยชน์ด้วยไม่สงบเย็นและไม่เป็นประโยชน์ด้วยสิ่งประเสริฐสองอย่างก็อยากจะระบุว่าความสงบเย็นและความเป็นประโยชน์ชีวิตนี้สงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นเป็นสุขสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่กันและกันนั่นแหละคือผลของความถูกต้องความถูกต้องแสดงผลออกมาแล้วว่ามันเป็นความถูกต้องถ้าไม่มีความถูกต้องมันก็ไม่มีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์มันก็มีแต่การกระทบกระทั่งกระทบกระทั่งกระทบกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ปรากฏว่าความกระทบกระทั่งมากขึ้นอาชญากรรมทางเพศหรือแม้ที่สุดแต่การจราจรน่าสงสารที่มันมีข้อขัดข้องมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปโทษใครจะไปโทษใครนี่คือความไม่ถูกต้องมันต้องพยายามปรับปรุงให้สิ่งต่างๆมันเข้ามาสู่ความถูกต้องทางร่างกายเนื้อหนังนี่ก็ถูกต้องทางจิตใจก็ถูกต้องความมีตัวมีตนความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องให้มันถูกต้องจะทั้งว่าความว่างจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์ร้ายเป็นอยู่ด้วยความสงบสุขคือความว่างอย่างอารมณ์ก็ให้มันถูกต้องถ้ามันถูกต้องอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาเราก็ได้รับประโยชน์เป็นความถูกต้องสะดวกสบายไม่มีปัญหานั่นแหละขอให้สนใจว่าธรรมะมันมีแต่อย่างนี้ธรรมะมันมีแต่ความถูกต้องความถูกต้องคือความไม่มีปัญหา
ก็ลองไปคิดดูเองเถอะว่าถ้ามันเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความยุ่งยากเต็มไปด้วยการเบียดเบียนอาชญากรรมโดยตรงโดยอ้อมแล้วมันจะมีผลดียังไงคนป่าก็จะหัวเราะเยาะได้ว่าคนเมืองนี่มีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาไม่มีความสงบสุขสู้คนป่าก็ไม่ได้นี่ขอให้เรารับรู้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มีอยู่อย่างนี้ก็เหตุว่ามันไม่มีความถูกต้องคำว่าความถูกต้องนี่มันเป็นความหมายเฉพาะมันแปลเป็นภาษาฝรั่งคนอื่นก็ไม่ได้มันฝรั่งมันมัวพูดแต่ออนไรท์ออนไรท์วันกี่ร้อยกี่พันคำมันก็ไม่มีความสงบสุขมันก็ไม่ถูกต้องแต่ชาวปีกริ้นแล้วต้องใช้คำว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องให้มันตรงตามความหมายของคำว่าถูกต้องถูกต้องคือคำว่าสัมมัตตะสัมมัตตะไม่แปลเป็นภาษาไทยสงวนไว้เป็นภาษาบาลีรู้ความหมายในภาษาไทยอย่างง่ายๆว่าสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องหาคำบาลีแท้ๆแท้ๆโดยทั่วไปออกเสียงว่าสัมมาสัมมาสัมมาแปลว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องมีแต่สัมมาสัมมาถูกต้องสัมมาทิฏฐิถูกต้องทางความคิดเห็นสัมมาสังกัปปะถูกต้องตามความใฝ่ฝันปรารถนาสัมมาวาจาถูกต้องทางการพูดจาสัมมากัมมันโตถูกต้องทางการงานสัมมาอาชีโวถูกต้องทางการเลี้ยงชีวิตสัมมาวายาโมถูกต้องทางความพยายามสัมมาสติถูกต้องทางสติสัมปชัญญะสัมมาสมาธิถูกต้องทางความเป็นสมาธินี่8อย่างและ8ถูกต้องนะขอเติมอีก2อย่างเป็นพิเศษว่าสัมมาญาณถูกต้องทางญาณทางความรู้ทางญาณทัศนะความรู้ก็ถูกต้องและสัมมาวิมุตติความหลุดพ้นจากกองทุกข์ก็ถูกต้องนี่สัมมาวิมุตติเติมสัมมาญาณถูกต้องทางญาณสัมมาวิมุตติถูกต้องทางความหลุดพ้นก็อีกก็เป็น10มีเท่านี้บางคนอาจจะเห็นมากแต่มันไม่มากมันพอดีกับเองมนุษย์พอดีกับธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ให้มันมีความถูกต้องความถูกต้องถูกต้องสิบประการอย่างที่กล่าวแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติต้องขอร้องท่านทั้งหลายสนใจคำพูดคำนี้ไม่มันจะแปลกไปหรือพิเศษไปบ้างก็คอยสนใจศึกษาจนมีความรู้เต็มที่แห่งความหมายของคำว่าสัมมาสัมมาสัมมาตรงกันข้ามกับมิจฉาถ้ามิจฉาคือผิดพลาดสัมมาคือถูกต้องเราต้องมีการกระทำที่เป็นสัมมาทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางจิตทั้งทางความคิดทั้งทางความเห็นความรู้ความเข้าใจและความเชื่อนั่นต้องเป็นสัมมาสัมมาขอท้าทายว่ามีเท่านี้สูงสุดกันเพียงเท่านี้ว่าสัมมาสัมมาถ้าพูดไปง่ายๆสัมมาถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางความมีตัวตนเป็นสัมมาสัมมาสามารถที่จะมีชีวิตชนิดสงบเยือกเย็นและเป็นประโยชน์ไม่อย่างนั้นก็มีแต่การรบกวนคือปัญหาไอ้สัมมาสัมมากลายเป็นปัญหาทั้งทางเลยคำถาม question ปัญหาต่างๆ problem ความยุ่งยากลำบากกระสับกระส่ายโกลาหลวุ่นวายมันก็มีไม่ถูกต้องเพราะมันไม่ถูกต้องคือมันเป็นปัญหาถ้าเป็นปัญหาก็ให้รู้เถิดว่ามันไม่มีความถูกต้องเพราะฉะนั้นขอให้สนใจรักษาความถูกต้องความถูกต้องถูกต้องดังที่กล่าวมาแล้วรังเกียจความผิดพลาดหรือรังเกียจมิจฉาคือความผิดพลาดยินดีสนทนาพอใจแต่ความถูกต้องความถูกต้องคือสัมมาสัมมาสัมมาเรียกเป็นบาลีว่าสัมมัตตะคือความถูกต้อง
สัมมาแปลว่าถูกต้องสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องขอท่านทั้งหลายมีความรู้มีความสนใจมีความรู้อย่างแท้จริงในความหมายของคำว่าสัมมาแล้วก็ดำเนินชีวิตให้ประกอบอยู่ด้วยความถูกต้องแล้วมีความสงบสุขเป็นสุขและมีความเป็นประโยชน์ชีวิตมีความสงบสุขชีวิตมีความเป็นประโยชน์ชีวิตมีความสงบสุขชีวิตมีความเป็นประโยชน์ก็คือความเป็นสุขสวัสดีตลอดอยู่ทุกที่พาราตรีการเทินดูศึกษาดูศึกษาทั่วให้พบสิ่งสำคัญที่สุดสูงสุดเพียงคำเดียวคือความถูกต้องความถูกต้อง